Expressกลับมาสู่ช่วง3ของเรานะคะกับช่วง Daily Expert นะคะซึ่งช่วงนี้เราจะมีผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านค่ะมุ้นมีสลับเปลี่ยนกันมาพูดคุยถึงสาระและก็ความรู้ในด้านต่างๆนะคะและแน่นอนในทุกวันพฤหัสนะคะเป็นคิวของรามา101ค่ะซึ่งเราก็จะมีน้องๆ นะคะนิสิตนักศึกษาจากตัวแทนของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะที่จะมาพูดคุยเกี่ยวกับอีกมุมมองนึงที่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้เลยนะคะว่าในเรื่องของการเรียนกิจกรรมต่างๆการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยรวมถึงก่อนที่จะมาเป็นนิสิตนักศึกษานะคะของมหาวิทยาลัยมหิดลนี้เขาจะต้องมีการปฏิบัติตัวอย่างไรบ้างค่ะวันนี้ทางรายการของเราต้องขอต้อนรับนะคะน้องพลวัฒน์การชยาวงศ์นะคะซึ่งเป็นนักตัวแทนนักศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์นะคะนักปฏิบัติการฉุกเฉินชั้นปีที่1โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะขอต้อนรับน้องยิมค่ะสวัสดีค่ะน้องยิมตอนนี้ทำไมถึงเลือกเรียนคณะนี้คะคือในสาขานี้เนี่ยหลายคนอาจจะยังไม่คุ้นคือมีแรงบันดาลใจอะไรคะทำไมถึงเลือกที่จะเรียนคณะนี้คะครับตอนแรกผมก็ลังเลนะครับว่าผมอยากจะเรียนอะไรอยากจะเรียนทางด้านไหนครับครับแล้วก็ผมก็คิดถึงเรื่องความสุขของการทำงานเวลาทำงานนะครับครับเวลาทำงานเนี่ยผมจะมีความสุขในทุกๆวันที่ทำงานนะครับค่ะซึ่งผมก็ค้นพบครับว่าความสุขของผมเนี่ยก็คือการได้ช่วยชีวิตคนครับครับยิ่งถ้าได้ช่วยชีวิตเขาขึ้นจากพ้นจากความตายครับจะเป็นสิ่งที่ผมภูมิใจมากๆครับแล้วก็การรอยยิ้มของญาติหรือว่าคนที่ผมช่วยไว้ผมก็จะมีความสุขกับสิ่งนั้นครับแล้วก็ผมก็ได้ไปดูในการแอดมิชชั่นครับตอนที่จะเข้ามหาวิทยาลัยครับครับผมก็เจอที่สาขานี้ครับซึ่งเปิดเป็นปีแรกครับสำหรับระบบแอดมิชชั่นครับให้ผมก็เลือกเรียนทันทีครับทันทีเลยเพราะว่าอันดับแรกคือตั้งเป้าตัวเองก่อนว่าฉันอยากจะเรียนอะไรและเรียนไปพอทำงานที่อยากจะทำงานและเรียนอย่างมีความสุขใช่ครับก็เลยมาลงตัวอยู่ที่คณะนี้สาขานี้นั่นเองใช่ครับผมนะคะตอนนี้น้องยิมเนี่ยก็ถือว่าเป็นนักปฏิบัติการฉุกเฉินชั้นปีที่1โดยเนื้อหาของการเรียนของชั้นปีที่1นี้เขาต้องเรียนยังไงบ้างคะมีอะไรบ้างคะครับสำหรับเทอมแรกที่เรียนไปนะครับก็คือเป็นกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์แล้วก็คณิตศาสตร์ทั่วไปครับแล้วก็ในเทอมที่2ที่เรียนนะครับก็จะเป็นวิชาเคมีอินทรีย์ครับแล้วก็วิชากายวิภาคศาสตร์ครับถ้าถามว่าเนื้อหาที่เรียนเนี่ยยากไหมผมต้องบอกว่าวิชาที่เรียนในมหาวิทยาลัยไม่มีวิชาไหนที่ง่ายหรอกครับครับขึ้นอยู่กับความใส่ใจของแต่ละคนมากกว่าครับนะคะแล้วนอกจากการเรียนแล้วคือไม่ใช่แค่น้องยิมต้องเรียนอย่างเดียวมีเรื่องของกิจกรรมเข้ามาร่วมด้วยต้องถามว่าที่น้องยิมได้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นกิจกรรมอะไรคะกิจกรรมที่ผมเข้าร่วมกับทางมหาวิทยาลัยก็จะมีกิจกรรมการขันสแตนเชียครับการแข่งกีฬาเฟชชี่ครับแล้วก็พวกการเข้าค่ายจิตอาสาต่างๆครับนี่คือกิจกรรมของทางมหาลัยแต่ว่าก็จะมีกิจกรรมของทางสาขาด้วยครับเช่นไทยซิมครับเป็นการจำลองสาธารณภัยรูปแบบใหม่ครับยังไงคะก็เป็นการใช้เป็นการ์ดผู้ป่วยครับเป็นการจำลองแทนไม่ได้ใช้ตัวจริงครับนะคะก็คือจะมีหลากหลายกิจกรรมที่เราได้เข้าร่วมกันด้วยนะคะทราบมาว่านอกจากการเรียนดีแบบนี้แล้วก็กิจกรรมเด่นนะคะน้องยิมไม่ใช่แค่เรียนดีแบบธรรมดาคือได้เกรดเฉลี่ยสูงสุดในสาขานักปฏิบัติการฉุกเฉินได้เกรดเฉลี่ยมาเท่าไหร่คะเกรดเฉลี่ยใช่ไหมครับได้ 3.88 ครับ 3.88 น้องจะสะสมไป ทำยังไงได้ 3.88 ได้ขนาดนี้นะคะถือว่าเป็นเด็กเรียนดีกิจกรรมเยอะขนาดนี้ต้องถามน้องยิมเลยเพราะว่าตอนนี้น้องๆที่จะเป็นรุ่นน้องเราอีกปีข้างหน้าซึ่งเขาก็มองว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงถึงจะได้เรียนดีแบบนี้นะคะคือน้องยิมมีวิธีการบริหารเวลาในเรื่องของการเรียนการอ่านหนังสือแล้วก็การร่วมกิจกรรมมีวิธีการบริหารยังไงคะสำหรับการแบ่งเวลาใช่ไหมครับผมก็คิดว่าการแบ่งเวลาเนี่ยครับเราก็ต้องแบ่งเวลาให้เป็นเพราะว่าไม่มีใครมาบอกเราได้ครับว่าเราจะต้องอ่านหนังสือตอนไหนเราต้องเข้าเรียนทุกคาบนะครับผมคิดว่าตัวเราเป็นคนกำหนดตารางชีวิตของเราเองครับซึ่งก็ต้องแบ่งเวลาให้เป็นตามช่วงเวลาเช่นถ้าสมมติช่วงใกล้สอบเราก็ต้องให้ความสำคัญกับการอ่านหนังสือเป็นอันดับแรกครับซึ่งการเรียนนะก็สำคัญครับแต่ว่ามันไม่ได้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดครับเรื่องสุขภาพเรื่องการพักผ่อนการเล่นกีฬาหรือการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆผมคิดว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นในชีวิตของมหาลัยครับผมค่ะแล้วเรื่องของส่วนตัวอีกล่ะคะครับในชีวิตส่วนตัวก็ต้องใช้ด้วยนะคะทั้งเรียนทั้งกิจกรรมแล้วก็ส่วนตัวก็คือต้องแบ่งคือทุกอย่างน้องยิมมองว่าให้ความสำคัญในทุกๆส่วนไม่ใช่แค่ส่วนใดส่วนหนึ่งถูกต้องไหมคะขึ้นอยู่กับช่วงเวลาครับช่วงเวลาด้วยให้ส่วนไหนสำคัญที่สุดแหมพอพูดอย่างนี้พูดเป็นกว้างไปพี่ขอเจาะเลยละกันว่าแล้วมีเทคนิคส่วนตัวยังไง
ในการเรียนกันให้ดีขนาดนี้เทคนิคส่วนตัวของการเรียนของยิมครับก็หลังจากก่อนที่จะมีคลาสเรียนนะครับผมจะทำการศึกษาหัวข้อที่จะเรียนไปก่อนครับว่าคือล่วงหน้าครับวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรต้องอ่านล่วงหน้าไปก่อนนะครับครับทำให้เราสามารถเข้าใจเนื้อหาที่เรียนได้ง่ายขึ้นครับเร็วขึ้นครับพอหลังจากจบคลาสเรียนแล้วเราก็จะกลับไปทบทวนครับว่าเรียนอะไรมาแล้วก็ลองทำแบบฝึกหัดดูครับซึ่งถ้าข้อไหนทำไม่ได้นะครับผมก็จะโน้ตไว้ครับแล้วก็ในคลาสถัดไปที่มีคลาสเรียนครับก็จะไปถามอาจารย์ครับค่ะนะคะก็คืออ่านไปล่วงหน้าเลยคือรู้เรื่องไม่เป็นไรแต่ขอเรารู้ว่าจะเรียนเรื่องอะไรต่อไปพอมีข้อสงสัยเราก็เก็บข้อมูลตรงนี้ไปถามอาจารย์หลังจากนั้นใช่ไหมคะด้วยความที่ย้อนกลับมาว่าทำทั้งกิจกรรมควบคู่กับการเรียนซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลต้องบอกว่ากิจกรรมเขามีเยอะเขามีหลากหลายที่ให้นิสิตนักศึกษาได้เลือกทำถือว่าการที่ต้องทำควบคู่ทั้งสองอย่างควบคู่กันเพราะว่าการเรียนก็หนักด้วยกิจกรรมก็เยอะถือว่าเป็นอุปสรรคต่อการเรียนของเราไหมคะความจริงอุปสรรคก็ต้องมีแน่นอนครับคือเรื่องของเวลาที่จำกัดครับก็คือสมมุติว่าบางกิจกรรมนะครับมันคาบเกี่ยวกับช่วงที่ใกล้สอบครับเราก็ต้องเตรียมตัวอ่านหนังสือตั้งแต่เนิ่นๆครับหรือว่าเราอาจจะทำการอ่านหนังสือให้เร็วขึ้นโดยการไปติวกับเพื่อนครับผมคิดว่าการติวกับเพื่อนเนี่ยเป็นการทบทวนเนื้อหาของเราไปในตัวด้วยครับซึ่งก็บางทีจะเก็บตกสิ่งจนเนื้อหาที่เราตกหล่นไปบ้างได้ครับเพราะว่าเพื่อนจะถามขึ้นมาใช่ไหมครับซึ่งเป็นวิธีที่ยิ่งให้ก็ยิ่งได้ครับนะคะแล้วที่ตั้งแต่เข้าเรียนมาได้เกรดดีด้วยกิจกรรมก็ดีด้วยต้องถามน้องยิมว่าชอบวิชาไหนมากที่สุดวิชาที่ชอบใช่ไหมครับค่ะครับน่าจะเป็นวิชากายวิภาคศาสตร์ครับทำไมคะครับเป็นวิชาที่เราได้เรียนกับร่างของท่านอาจารย์ใหญ่จริงๆครับผมกลัวไหมตอนแรกคือตอนแรกก็กลัวนิดหน่อยครับแต่ว่าพอเรียนไปนี่ผมรู้สึกก็ตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้เรียนคลาสนี้ครับเพราะว่าได้เจออะไรที่มันเราไม่เคยเจอมาก่อนครับได้เห็นกล้ามเนื้อได้เห็นเส้นเอ็นเส้นเลือดจริงๆกับท่านอาจารย์ใหญ่นะคะก็คือง่ายๆว่าทุกๆคนนิสิตนักศึกษาที่ได้มีโอกาสได้เรียนวิชาวิชานี้ตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้เรียนใช่ครับตื่นเต้นทุกครั้งนะคะอยากให้น้องยิมนะคะฝากถึงน้องๆค่ะที่ตอนนี้ที่จะมาเป็นรุ่นน้องของเราที่คิดอยากจะเรียนภาควิชานักสาขานักปฏิบัติการฉุกเฉินคือเขาจะสามารถเข้ามาติดตามยังไงได้ยังไงบ้างคะอยากให้ฝากครับคณะของเราคือคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับสาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์นะครับน้องๆหลายคนอาจจะยังไม่คุ้นหูกับชื่อสาขาสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเชื่อเถอะครับว่าสาขาของเราเนี่ยกำลังผลิตบุคลากรทางการแพทย์ครับที่มีความต้องการมากๆกับระบบการแพทย์ฉุกเฉินของประเทศไทยครับแล้วน้องๆหลายคนเนี่ยถ้าน้องๆสนใจนะครับและมีจิตใจที่รักทางด้านนี้นะครับพี่ๆทุกคนก็รอน้องๆอยู่นะครับแล้วก็เข้าไปติดตามที่เพจไหนได้คะชื่อเพจชื่อเพจใช่ไหมครับค่ะเพจชื่อเพจ Rama Medic ครับ RAMAMEDIC ครับติดตามข่าวสารแล้วก็การสมัครสอบครับแล้วก็กิจกรรมต่างๆได้ครับแล้วก็อย่าลืมนะครับคิดถึง ER คิดถึงรามาธิบดีครับน่าสวยงามเลยทีเดียวนะคะต้องบอกแล้วนะคะว่าที่นี่เขาไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะคะแล้วก็สอนไม่ใช่ว่าแค่ว่าเรียนอย่างเดียวกิจกรรมก็เด่นด้วยแล้วก็สอนให้บุคลากรนะคะทั้งนิสิตนักศึกษาเนี่ยมีจิตใจในการเป็นสาธารณะด้วยนะคะเอาเป็นว่าใครสนใจก็อย่าลืมนะคะเข้าไปที่แฟนเพจได้เลยนะคะติดตามข่าวสารต่างๆได้ตลอดเลยทีเดียวค่ะวันนี้ทางรายการของเรานะคะต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยนะคะน้องพลวัตการชยาวงศ์นะคะนักปฏิบัติการฉุกเฉินชั้นปีที่1คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะที่มาพูดเปิดอีกมุมมองให้เราฟังในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับและเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมคะเรายังคงต่อเนื่องนะคะกับเมื่อวานนี้ค่ะซึ่งทางคุณจิราแซ่ตั้งหรือว่าพี่เปิ้ลนี่นะคะเขาก็กำลังจะพูดถึงเรื่องของการเป็นจิตอาสาเขาเริ่มต้นเขามาได้อย่างไรและช่วยเหลืออะไรในด้านไหนบ้างติดตามในช่วงหน้ากับจิตคิดบวกค่ะ